ยังไงก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับสู่เขาเรียกว่าเป็นการคุยกันแล้วกันเป็นการที่ผมมาคุยกับชาวร็อกแล้วก็ชาวเพจแบบเหมือนกับเราคุยกันผ่านตัวหนังสืออย่างเดียวมันไม่หนุกนะมันไม่พอบางทีผมก็คิดมาแล้วว่าเนี่ยพรุ่งนี้มันมีงานนิวเมทัลใช่ไหมทำยังไงดีที่จะบิ้วคนเนี่ยจะบิ้วชาวร็อกชาวเด็กนิวเมทัลเนี่ยให้มันได้มากกว่าที่ผมเคยทำมาเนี่ยผมบิ้วมาประมาณ1เดือนมันเริ่มซ้ำแล้วผมก็คิดเลยว่าถ่ายวีดีโออัดเองเลยแล้วก็ไลฟ์กันเลยดีกว่าเรามาบิ้วกันหน้าจอเลยดีกว่ายังไงเทคโนโลยีมันสามารถทำให้เราทำอย่างนี้กันได้เนาะก็ลองดูแล้วกันไม่รู้ออกมายังไงนะครับผมก็เป็นคนพูดไม่ค่อยชัดเนาะไม่ได้ชัดแบบ 100% นี่ยังไงบอกด้วยแล้วกันว่าผิดพลาดอะไรหรือว่ามีอะไรแนะนำติชมมาได้ทันทีนะครับเราเอาแบบสดๆไลฟ์กันเลยเนาะอ่ะเรื่องต่อไปคือวันนี้ผมจะมาคุยกันเรื่องนิวเมทัลคือพรุ่งนี้จะจัดงานอยู่แล้วแล้วก็ผมก็โพสต์เขียนคอลัมน์อะไรไปบางอย่างหลายรอบประเด็นมันคือว่าเขียนมาแล้วนะคนไทยส่วนใหญ่จะเขียนรายละเอียดไม่ค่อยอ่านเนาะก็เลยพูดแล้วกันผมพูดเอาแล้วกันเล่าเรื่องสั้นๆให้แล้วกันผมเองก็เป็นเด็กนิวอยู่แล้วมันเด็กนิวเป็นเกิดมากับยุคนิวเมทัลเลยคือตั้งวงก็เพราะวงคอนนะครับตั้งแต่แรกแล้วกันนิวเมทัลคืออะไรนิวเมทัลตอนรับผมนะนี่คือความส่วนตัวนะยังไงใครมีอะไรแนะนำลองบอกมาแล้วกันสำหรับผมนิวเมทัลมันคืออะไรมันคือการมันคือแนวเพลงเป็นร็อกและเมทัลแบบใหม่นะที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ตอนปี90เป็นการนำเอาหลายแนวเนี่ยทั้งเฮฟวี่เมทัลทรัชเมทัลกรุ๊ปเมทัลฮิปฮอปแร็ปเยอะแยะมากมายอัลเทอร์เนทีฟกรันช์มันเอามารวมหมดเลยเอามาพัฒนายังไงพัฒนาจากวงแรกนะครับชื่อวงคอนนะครับที่เขาเอาดนตรีที่มันดิบแต่ว่าเป็นการร้องแร็ปแปลกๆของพี่จอห์นทันเดวิสเนี่ยมาทำขึ้นมาเป็นอะไรที่แบบคือครั้งแรกที่ผมได้ยินคอนเนี่ยผมงงหน้าอย่างนี้เลยงงมากงงแบบเฮ้ยวงอะไรวะเฮ้ยเพลงอะไรวะเฮ้ยผมลุกผมพูดไปแล้วผมขึ้นมาจดเลยว่าวงคอนต้องหาซื้อให้ได้เพราะว่ามันโดนอ่ะคือตอนนั้นสิบผมว่ามา10ขวบเองอ่ะคือโดนมากเห็น MV บอกเฮ้ยมันห้อยหัวร้องเพลงแต่งตัวแบบเหมือนกับนักกีฬาเนาะแบบหลวมๆหน่อยฮิปฮอปหน่อยแต่แบบเฮ้ยมันคือสิ่งที่เราแบบเราไม่รู้ว่าเราต้องการแต่ว่าเราต้องการว่ะอย่างเงี้ยเราต้องการเมทัลนะเป็นนิวเมทัลไปก็มันก็แปลว่านิวเมทัลเนี่ยแล้วเป็นเมทัลสมัยใหม่ที่เราไม่รู้จะรีบมันว่าอะไรเพราะว่าลองสังเกตดูง่ายๆว่าอย่างคอนเงี้ยเดฟโทนอย่างเงี้ยซิสเตอร์ออฟดาวลิมบิสกิตสน็อตสเตนผมพูดมาเนี่ย6-7วงอะสลิปน็อตอีกวง8วงแนวเพลงไม่เหมือนกันเลยนะครับใช่ไหมเอกลักษณ์ของนิวเมทัลคืออะไรเอกลักษณ์ของนิวเมทัลมันคือการมันไม่มีถ้าพูดถึงดนตรีมันไม่ได้มีอะไรที่มาเราฟังแล้วมันคือเฮ้ยนี่แหละนิวเมทัลมันไม่ได้เด่น 100% ขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับผมแล้วนิวเมทัลมันคือไลฟ์สไตล์มันคือการใช้ชีวิตมันคือความบ้าของยุคนั้นมันคือสังคมการเสพดนตรีของคนยุคนั้นนะครับของวัยรุ่นยุคนั้นที่มันขึ้นมาพร้อมกันอ่ะเหมือนมันเป็นคลื่นลูกใหญ่เบ้อเลยที่อยู่ดีมันขึ้นมาโดยการเปิดประตูของคอนเป็นคนปลดล็อกนะครับวงคอนแล้วโปรดิวเซอร์ชื่อรอสโรบินสันซึ่งเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่ค้นหาซาวค้นพบซาวแบบนิวเมทัลแบบอย่างไอเบสแก๊กแก๊กแก๊กของคอนเงี้ยหรือไม่ซาวที่มันดิบมากๆอย่างเงี้ยที่เราชอบกันเนี่ยยุคแรกๆเขาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เกือบทุกวงนะครับของอัลบั้มแรกของเกือบทุกวงในยุคนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อมันประตูเปิดแล้วกลายเป็นว่าเด็กอย่างผมอย่างเด็กฝรั่งทั่วโลกชอบมากคือแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราหามานานมากอะโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนแต่ว่าเฮ้ยเราเจอแล้วเพราะงั้นอย่างจากคอนมันก็เลยมีวงอีกบ้างมาที่เป็นทั้งเพื่อนคอนหรือเป็นทั้งรุ่นน้องคอนก็ตามทยอยกันทำดนตรีขึ้นมาออกแล้วบ้างค่ายใหญ่ๆต่างๆก็เริ่มจับวงพวกนี้มาโปรโมทมาทำเทปให้ถ้าผมไล่มันเนี่ยมันก็ต่อประมาณคอเนี่ยผมพูดไปแล้วคอและจริงเดฟโทนเนี่ยคือวงที่2ถ้าผมให้มันเป็นวงที่2นะครับของนิวเมทัลเขาออกไล่เรียกกันมากชุดแรกของเดฟโทนเนี่ยถ้าเทียบกับชุดปัจจุบันเนี่ยซาวคนละแบบเลยนะเพลงคนละแบบแต่ว่าเดฟโทนเขาไม่ได้
ต้องการเรียกตัวเองนิวเมทัลแต่ว่าจะผมให้คุณเป็นนิวเมทัลแหละเพราะคุณคือวงยุคนั้นวงแนวหน้ายุคนั้นนะครับมีหลากหลายวงก็ตามแต่ถ้าชาวไทยคุ้นเคยหน่อยชอบหน่อยก็คงมีลิมสกิตยุคแรกซิสเตอร์มอฟเฟดาวสเตนมีอะไรกันสลิปน็อตประมาณนี้โคแชมเบอร์ลืมไม่ได้โคแชมเบอร์ในยุคแรกเนี่ยชุดแรกเนี่ยรู้ไหมครับตอนนั้นผมเล่นโลโก้เนี่ยตอนนั้นผมแกะคัฟเวอร์โลโก้เล่นน่ะคนแบบคนคลั่งเนี่ยคนมอสกันเนี่ยไม่แพ้เพลงบลายของพอนะเพราะงั้นโลโก้นะวันนั้นโคแชมเบอร์ดังมากกันได้ว่าโลโก้เนี่ยมันมีค่าขนาดไหนนะครับแป๊บนึงเหนื่อยพูดอยู่แล้วจบแล้วพักแป๊บผมขอดูก่อนคำถามมีอะไรบ้างไหมนะครับมีคนจริงใจจริงใจอันนี้ไม่รู้แซวหรือชอบนะครับมีคนบอกว่าผมมองว่านิวเมทัลไม่สามารถเรียกว่าสไตล์ได้น่าจะเป็นยุคสมัยมากกว่านะเพราะแต่ละวงไม่มีโครงสร้างดนตรีที่คล้ายกันเลยอันนี้ถูกครับคือมันเป็นยุคสมัยด้วยแหละว่ามันมีอย่างนึงที่ผมให้นะผมให้ว่าเป็นเอกลักษณ์เล็กๆของนิวเมทัลการร้องคือการร้องเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันจะมีแร็ปไปผสมมันจะเป็นการร้องที่เร็วคำเยอะมากอ่ะคือนักร้องของวงไทยที่คัฟเวอร์สมัยนั้นเนี่ยโอ้โหแร็ปกันกระจายครับแบบปากไม่หยุดเลยคือเหนื่อยมากร้องเพาะน้อยส่วนมากจะแร็ปเนี่ยเพลงคลออยู่เนี่ยของซิสเตอร์มาฟดาวเนี่ยมันร้องไม่หยุดเลยเพราะงั้นเนี่ยสำหรับเมทัลมันจะต้องร้องแร็ปมันต้องร้องคำเยอะๆมันจะไม่มาโอ้โหสวยหรูตลอดเวลานะครับอันนี้คือเอกลักษณ์มากมากแล้วสำหรับผมคือยุคแรกเนี่ยมันเป็นยุคที่ยังไม่ใช่ยุคทองนะมันเป็นยุคบุกเบิกเป็นยุคเปิดทางแต่วงมันเริ่มขึ้นมาแล้วที่อเมริกาตอนนั้นผมอยู่ที่อเมริกาผมเรียนไฮสคูลที่นู่นเนี่ยปี9899เนี่ยวงคอนซิสเตอร์มาฟดาวพวกนี้มันกำลังขึ้นมาคอนชุด3คือเพลงคอนชุด3คือเพลงอะไรคือเพลง God the Life คือ Freak on the Leash เนี่ยเพลงพวกนี้มันเริ่ม MTV มัน MTV เริ่มไปเปิดแล้วมันเริ่มเข้าถึงคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ฟังเพลงเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ฟังลึกเหมือนผมหรือเหมือนกับเด็กชาวร็อกคือเป็นคนที่ฟังกว้างๆหน่อยเข้าถึงพวกเขาได้ง่ายขึ้นอย่าง Limp Bizkit เนี่ยมันก็เป็นอีกวงนึงที่สำคัญมากต่อ New Metal เพราะว่าเขาเปิดประตูคือถ้าคอนมันเปิดประตูเนี่ย Limp Bizkit มันพังกระจกแตกเลยเพราะว่าวงนี้ทั้งด้วยเอกลักษณ์ในการร้องแล้วก็แต่งตัวอะไรก็ตามเนี่ยมันเข้าถึงมันเรียกว่ามันเข้าถึงคนได้เยอะมากมันฟังง่ายมันสนุกมันคือฟังลิมบิสกิตเนี่ยฟังนั่งเฉยๆไม่ได้นะมันต้องเนี่ยมันต้องฮิปฮอปมันต้องโยกเอาดิอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะเพลงมันบังคับให้คุณโยกถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยวงลิมบิสกิตเนี่ยก็สำคัญมากในการบุกเบิกและถ้าจำกันได้นะคือผมจำได้แม่นเลยว่าพอมันมีคอนมาเนี่ยมันก็ The Life and Freak on the Leash เนี่ยรู้ไหมว่านิวเมทัลมันเริ่มระเบิดเมื่อไหร่มันเริ่มระเบิดที่เพลงนูกี้ลิ้มมาเนี่ยเพลงนี้มาโอ้โหรู้ไหมครับว่าที่นู่นเนี่ยเขาเรียกว่าซีนอ่ะคือคำว่าซีนภาษาอังกฤษคือเหมือนกับวงการอ่ะวงการมันแตกมันระเบิดมันบ้าคลั่งเลยมันกลายเป็นแบบว่าทุกที่ทุกเด็กทุกคนแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยมันใส่หมวกกับหลังหมดเลยใส่หมวกแก๊ปกับหลังแต่งตัวหลวมๆหมดเลยคือเรียกว่านิวเมทัลมัน arrive แล้วมันมาถึงแล้วมันมาถึงแล้วแต่มันจะไปต่อไม่ได้หรอกถ้าเกิดมันไม่มีวงรุ่น2คือเป็นวงที่ได้รับอิทธิพลมาเต็มๆแล้วเหมือนกับคอนเปิดทางให้ลิมเปิดทางให้สลิปน็อตเปิดทางให้ซิสเต็มเปิดทางให้มันไม่พอเว้ยมันต้องมีวงมารับช่วงต่อวงนั้นที่เรียกว่าเป็นวงมันก็ไม่พอเป็นผู้นำของรุ่น2เป็นรุ่น2ที่เรียกได้ว่าตลาดคือวงรุ่น2เนี่ยมันมีอยู่2ประเทศคือตลาดขึ้นมันจะตลาดขึ้นเลยเห็นได้ชัดเลยอย่าง Linkin Park เนี่ยตลาดมากมันจะฟังแบบเป็นนิวเมทัลที่แบบแทบจะเรียกว่าโมเดิร์นร็อกได้เลยแต่ว่ามันก็ยังมีความสนุกความมันอยู่นะแต่ว่ามันจะเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแหกปากน้อยลงอะไรครับเพลงมันฟังลื่นหูและลื่นหูมากแล้วอีกกลุ่มหนึ่งมันยุ่งยุคสองอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม
เป็นกลุ่มนี้ผมไม่ค่อยคือผมชอบนะแต่ผมไม่ค่อยเครดิตกับเขาเท่าไหร่เพราะเขามาในยุคปลายแล้วเขาส่วนใหญ่แล้ววงพวกนี้เขาจะทำเพลงเริ่มตัดและเริ่มคล้ายกันคือเพลงมันออกมาในมุมเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างวงเนี่ยผมชื่อวงนะ Dry Kill Logic วงเนี้ยตอนนั้นออกมาเนี่ยผมชอบผมกับวงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราโทรผมชอบมากเลยอยากแกะเล่นกันด้วยแต่วงแบบเนี้ยมันเยอะมากตอนนั้นน่ะคือผมลืมไปหลายวงนะแต่ตอนนั้นออกมาแบบโอ้หลายสิบวงเลยที่ทำเพลงประมาณเนี้ยคือดนตรีหนักๆร้องแรปๆพอรัดเพาะเนี่ยมันมีอยู่สักมันเป็นสเต็ปที่คนตีมาหนักและโยกแหกปากมาก่อนแล้วก็ตามซับๆพอรัดเพาะพอรัดฮุกแบบติดหูติดหูหน่อยวงมันมีวงนี้มีเยอะแต่มันก็จะมีบางวงที่ทะลุขึ้นไม่ได้ประเภทที่ทะลุขึ้นไม่ได้เช่น Disturbed เขาเจ๋งจริงเขายังมีในความที่มันเหมือนกันเขาขึ้นมาได้เพราะมีเอกลักษณ์บางอย่าง Running Cool มันมาเพราะพอบอดี้เพลงเดียวนี่มันคือเพลงเนี้ยมันเพลงเดียวที่ดังของเขานะครับแล้วผมบอกให้เลยว่าจริงๆอ่ะเพลงเนี้ยเมืองไทยก็ดังอยู่แล้วแต่รู้ป่ะมันดังขึ้นเพราะอะไรมันดังขึ้นเพราะว่ากระทู้พันทิพย์แต่ว่าเล่าสั้นๆแล้วกันมันมีกระทู้พันทิพย์ไม่รู้กี่ปีนะตั้งแต่2 3 4ปีที่แล้วอ่ะไม่เกินหรอกมีคนมาโพสต์ถามครับว่าพี่ผมไปร้านเหล้าร้านนึงมาซึ่งไม่รู้ร้านผมว่าไงแล้วได้ยินเพลงนี้เพลงนึงชอบมากเลยแต่ไม่รู้เพลงของใครมันร้องว่าแล็กซัสซอยอย่างแต่โฟซ้ำๆกัน40รอบแล้วมันมีคนตอบได้ด้วยว่ามันคือเพลง Body ของ Running Pool ทันทีเลยครับกระแสมันมาเลยเพลงนี้คือกลายเป็นว่าคนรู้จักเพลงนี้คนกลับมาคิดถึงเพลงนี้แต่รู้ไหมว่ามีเรื่องตลกคือ Running Pool มันเล่นที่ร้านผมไม่ได้จัดนะเป็นนี้ที่พี่กี้อินดี้ป๊อปเขาจัดมาใช้ร้านผมจัดคนมาน้อยอ่ะคือสุดท้ายแล้วพิสูจน์ว่ามันดังจริงๆไงคือวงผมยกขึ้นมาคือขนาด Running Pool เนี่ยที่ทุกคนรู้จักเนี่ยแล้วเพลงบอดี้ดังแบบระเบิดแบบโหในป้าเรานี่ดังมากคนมาดูประมาณ100คนเองวงจริงมาเล่นเพราะวงพวกนี้วงของยุค2ที่เขาแบบทำเพลงถึงจะดังอยู่เพลง2เพลงก็ตามเนี่ยดังมากเลยแต่ว่าเขาไม่สามารถมาดึงหัวใจเราไปได้เหมือนวงยุคแรกเพราะเอกลักษณ์มันน้อยลงมันซ้ำกันเยอะไปคือเหมือนกับมันมีผมเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยมันจะมีคำนึงที่ผมรู้ภาษาไทยคืออะไรแต่ว่ามันเหมือนกับอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันกฎของธรรมชาตินะอะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะถึงจุดนึงที่มันจะร่วงมากเกินไปไม่ได้ว่าดีคือมันวงมามากไปร้อยวงซ้ำกันหมดมันเบื่อคนเบื่อสุดท้ายนิวมันท่านก็ต้องตายไปผมเขียนว่าตายไปเนี่ยแต่วันนี้ผมมาแก้จริงๆมันไม่ตายครับผมคือมันไม่ได้ตายไปนะครับมันหลับอยู่มันหลับเพราะว่าอะไรเพราะว่านิวมันท่านเนี่ยในยุคช่วงเวลา5-6ปีช่วงนั้นเนี่ยมันดังมันครองโลกมากจนมันตายไม่ได้อะอย่างวงคอนวงเดฟโทนดิสซิสเต็มเซนต์น็อตเขาไม่เคยหยุดทัวร์เขาไม่เคยหยุดทำดนตรีแล้วไม่ว่าจะเล่นที่ไหนคนก็ยังไปดูเยอะมากๆอยู่เป็นจำนวนที่เยอะเพราะงั้นเนี่ยมันทำไมไม่ตายแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นอิทธิพลให้กับเด็กยุคที่โตมากับนิวเมทัลที่เขาแบบตอนนิวเมทัลออกมาเนี่ยดังเขาประมาณ10ขวบเอง10ขวบที่เพิ่งเริ่มทำวงเริ่มอะไรก็ตามทำให้เขาจับบางสิ่งบางอย่างของนิวเมทัลเนี่ยไปทำอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นวงนิวเมทัล 100% อย่างวงวันนี้ที่ผมโพสต์ไปที่หน้าอีเวนต์น่ะลองไปดูแล้วกันครับที่ผมเลือกมาเนี่ยมีคนมาถามอย่างเช่นวง Suicide Silence ว่าเฮ้ยมันเป็นเดธคอร์ไม่ใช่เหรอฟังยังก็เดธคอร์ใช่เขาคือวงเดธคอร์แต่ที่ผมโพสต์เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าวงทั้งหมดเนี่ยเป็นนิวเมทัลนะผมให้เขาผมเหมือนกับวิ่งผลัดอ่ะเขารับไม้อ่ะรับไม้ต่อเหมือนกับช่วยพามันไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆคือไม่ได้รับมันทั้งหมดอาจจะเอามาแค่บางวงเอามา 20-30% แต่ว่าถ้าไม่มีนิวเมทัลเนี่ยวงพวกนี้เขาก็จะไม่มีทางทำเพลงออกมาแบบนี้ได้ครับสุดซาเซเลนส์ผมเคยคุยกับเขาวงเขาเคยมาตอนเขามาเล่นเมืองไทยเนี่ยเขาก็มาที่ร้านมาคุยกับผมก็ถามเขาเรื่องนิวเมทัลว่าเฮ้ยผมฟังชุดหนึ่งอ่ะชื่อไอชุดอัลบั้ม The Black Crown เนี่ยว่าผมรู้สึกผมได้กลิ่นนิวเมทัลนะในภาคริทึมภาคกองภาคเบสเฮ้ยมันจริงเว้ยผมไม่ได้ฟังผิดผมไม่คิดไปเองเขาบอกไงว่าใช่เขาโตกับคอร์ดเขาบอกเลยเขาโตกับคอร์ดเพราะงั้นเนี่ยเขาได้อิทธิพลจากวงคอร์ดเยอะเขาก็เลยต้องการทำเพลงให้มันมีลูกผสมเรียกลูกผสมถึงมันจะเป็นเดธคอร์ก็ตาม
แต่ลองฟังดีๆถ้าคนที่โตมากับนิวเมทัลเนี่ยมันจะเข้าใจวงพวกนี้เยอะมากที่ผมลิสต์ไปพูดแล้วเหนื่อยแต่ว่าลองไปดูแล้วกันนะอีเวนต์นั้นคือตัวสุดท้ายเนี่ยนิวเมทัลมันก็ยังวนเวียนอยู่ไงวนเวียนอยู่จนอะไรไม่รู้ผมเองก็ตกใจนะที่อยู่นิวเมทัลเนี่ยทั้งในเมืองนอกในเมืองไทยเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตายมันกลับมาได้อย่างเช่นตอนที่ผมเอาเดฟโทนมาหรือเอาพีดีมาผมไม่ได้หวังว่าคนต้องมากี่พันหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสำหรับผมมันเข้าเป้านะมันเข้าเป้าต่อณวันนั้นที่ผมขอคนเท่านี้มาซื้อตั๋วมาดูงานที่ผมจัดเฮ้ยเขามาตามที่ผมตั้งเป้าไว้เพราะงั้นในนิวเมทัลมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับเราไปตลอดนี่แหละแล้วลองนึกดูดีอย่างสลิปน็อตเนี่ยวงเนี้ยพวกวันที่ผมว่ามันดังกว่าเมื่อก่อนนะผมว่าเขาดังขึ้นเรื่อยๆสลิปน็อตพระดาวเนี่ยทุกวันเนี้ยปีนึงเล่นโชว์บางปีไม่เล่นบางปีเล่นอยู่5โชว์อย่างเงี้ยเล่นทีไรเนี่ยโอ้โหคนเขาเรียกว่าคนกี่คนน่ะเป็นแสนน่ะคือ 50,000 มันหรือแสนนึงมันไปดูเขาเล่นน่ะมูลค่าตัวนี่ไม่ไหวนะคือมีคนหลายคนถามผมว่าทำไมพี่มาเซสชั่นฟอร์ดาวมาขอกู้เงินได้มั้ยครับเพราะว่าแพงมากคือวงนิวเมทัลทุกวงที่เป็นยุคบุกเบิกลิมิตสิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยเดฟโทนผมว่าแฟนเพลงไม่ลดลงเลยนะเขายังอยู่นะแฟนพันธุ์แท้เขาไม่หนีเขาไปไหนแล้วเด็กยุคนี้ที่เขาอาจจะต้องการหาอะไรที่มันเอกลักษณ์เยอะๆเนี่ยเขากลับไปหานิวเมทัลนะแล้วนิวเมทัลเป็นสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนิวเมทัลคือสำหรับผมแล้วเนี่ยทุกวันแนวร็อกมันร็อกหรือเมทัลมันเป็นรูปไม่น้อยใช่ไหมเป็นรูปไม่น้อยตลอดมาแหละแต่ว่ามันรูปไม่น้อยสุดๆเลยเหตุผลนึงหลักๆนะครับคือมันไม่มีวงไม่มีกระแสที่สามารถมาต่อยอดได้จากนิวเมทัลมันหลักนิวเมทัลเป็นยุคสุดท้ายที่ร็อกครองโลกคือเปิดวิทยุคือ MTV Channel V หรือว่าสื่ออะไรก็ตามเล่นกับมันเยอะทำหลังจากนิวเมทัลเนี่ยมันมียุคอีโมใช่ไหมอีโมโพสต์ฮาร์ดคอร์ที่แบบเป๋ทั้งเมืองอ่ะเป๋ทั้งเมืองทาตาทั้งเมืองอายุนั้นเนี่ยมันกระแสมันดีนะมันมานะแต่มันลองนึกดีวงไหนที่มันดังระดับโลกที่สุดอ่ะดังเท่ากับคอร์ดังเท่ากับสลิปน็อตมันไม่มีไงคือมันดังในระดับนึงแล้วมันก็จะมีอะไรไปเบรกมันไว้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันมีแค่วงเดียวแหละที่ทะลุขึ้นมาได้แต่ก็อีกอ่ะมันไม่เท่ากับสลิปน็อตไม่เท่ากับซิสเตอร์มาร์ดาวEvent 774 Event 774เนี่ยเขาก็ขึ้นมาได้นะคือมันเป็นขวัญใจวัยรุ่นของเด็กยุคเนี้ยยุคที่หลังจากผมเนี่ยแต่มันก็ยังไม่สุดเท่ากับยุคนิวเมทัลน่ะถูกป่ะมันไม่เท่าอ่ะคือสลิปน็อตตอนนั้นที่มาเล่นเมืองไทยตอนที่พีคเนี่ยคนเยอะมากคือ Active Square เนี่ยแน่นเลยคือตักสายตาวันนั้นผมว่าก็น่าจะร่วม 20,000 นะจัด Event 774 Impact ก็ไม่เต็มอ่ะถูกมั้ยวงดังที่สุดของยุคนี้เพราะงั้นเนี่ยนิวเมทัลมันทำไมคนถึงยังคิดถึงมันทำไมมันถึงแบบทำไมผมจัดงานนิวเมทัลทั้งสองครั้งเนี่ยทำไมคนสงสัยว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมคนเยอะทำไมอยากมากันเหลือเกินก็นี่เหตุผลนี่ครับนิวเมทัลมันเป็นยุคสุดท้ายที่ล็อกมันครองโลกจริงๆแบบแท้จริง 100% ถูกป่ะตอนนั้นเนี่ยลิมบิสกิตลิงคินพาร์คดังกับวงมันต้องล็อกนะเว้ยดังว่านะจำไม่ได้เหรอลิงคินพาร์คนี่วงล็อกดำหนึ่งนะไม่ใช่วงอัลเทอร์เนทีฟไม่ใช่วงอื่นนะดังกว่าดังร้องดังกว่าผมว่ามันดังไม่ต่างกับพวกแบบบอยแบนด์เลยนะเท่าทีมกันเลยเพราะงั้นล็อกมันของโลกเป็นยุคสุดท้ายเพราะงั้นเนี่ยฐานแฟนเพลงมันเยอะแน่นอนแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมถามในปีที่แล้วเนี่ยผมถามว่าทำไมถึงออกมากันเยอะอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่แล้วแฟนนิวเมทัลเด็กนิวเนี่ยมันจะเหมือนผมคือ30กว่าแล้วบางคน40ส่วนใหญ่นะเด็กใหม่แม้ก็มีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนยุคเนี้ยอย่างผมเนี่ยมีครอบครัวแล้วทำงานปีนึงออกไปกลางคืนเนี่ยไปกินเหล้าเลยก็ตามเนี่ยไม่กี่ครั้งหรอกเพราะงั้นงานอย่างที่ผมจัดเนี่ยเขาต้องมาคือมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยกูเป็นเด็กนูเนี่ยกูต้องไปมาใช่ไหมแล้วมันเป็นเหมือนกับเวลาเรามางานอย่างนี้กันเนี่ยมันสนุกนะผมเองผมแฮปปี้มากที่ผมได้เจอทุกๆคนได้เจอเพื่อนหน้าเก่าๆพี่น้องไม่เห็นกันมาหลายปีอย่างเงี้ยหรือมันก็เด็กรุ่นใหม่ที่มาเสพดนตรีแบบถึงเวลานะใครที่ถามคำถามไปแล้วอ่ะอยากถ้าอยากถามจริงๆถามใหม่โอเคป่ะเดี๋ยวผมจะตอบผมอยู่อีกครึ่งชั่วโมง
ถามว่านะถามแล้วกันแต่ว่าพยายามถามเข้ามาในให้มันมีกรอบแล้วกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาคุยเรื่องอื่นเรื่องโทปิกอื่นโทปิกวันนี้ขอเป็นนิวเมทัลล้วนๆเพราะพรุ่งนี้เราจัดงานนิวเมทัลถามเข้ามาอยากรู้อะไรถามเข้ามาเรื่องอะไรที่มันเป็นนิวเมทัลถ้าตอบได้จะตอบถามอ่ะไม่มีตอนนี้มีหัวเราะ4คอมเมนต์ล่าสุดมีแค่หัวเราะ2นิ้วร็อกพูดได้ใจมากขอบคุณมากครับวักมันก็มีวักจะได้หายเหนื่อยแล้วก็มีพรุ่งนี้ถ้า งานเสร็จไวไปแน่นอนครับสู้ๆพี่เดี่ยวนะครับพี่เดี่ยวนี่คือแต่พี่เดี่ยวคอมเมนต์มาเนี่ยพี่เดี่ยวคือคนที่จัดในวันหน้าทริบิวที่ล็อกผับมายุคแรกๆนะนี่มาด้วยเนี่ยสุดยอดมากเจออะไรมาอยู่ก่อพีพีไปไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ส่งข้อความมานะครับให้พูดถึงวง Crazy Town Crazy Town เหรอ Crazy Town มันคือยุค2มันคือยุค2ที่ขึ้นมาได้ไม่สุดตามเพลง Butterfly มั้ยคำอะไรดีคำอะไรดีนี่แหละคือเพลง Crazy Town ซึ่งดังมากนะดังมากแต่ว่าเขาต่อยอดไม่ได้เพราะว่าเหมือนเขาหมดก๊อกอะสำหรับผมมองเขาว่าเขาหมดก๊อกอัลบั้มแรกออกมาแล้วเขาหมดก๊อกอัลบั้มสองมันต่อยอดไม่ได้แล้วเขามาช่วงปลายนิวเมทัลแล้วพอปลายนิวเมทัลมันต่อยอดไม่ได้อะมันก็ไปกับทุกวงที่มันคล้ายกันเขาก็โดนเหมารวมเป็นยุคปลายนิวเมทัลเนาะอยากรู้เดี๋ยวมาถามพรุ่งนี้แล้วกันบอกคอนไม่เจ้าพ่อใช่ไหมใช่ครับคอนไม่เจ้าพ่อครับคอนคือเบอร์หนึ่งของนิวเมทัลครับพรอมเมอร์15ใช่ผมพูดไปแล้วครีตไม่ใช่วงนิวเมทัลนะครับสำหรับครีตสำหรับผมมันคือโมเดิร์นร็อก slash post grunge ใช่มั้ยมันโตมากยุคนิวเมทัลใช่มันดังในยุคนั้นแต่ว่าไม่ใช่วงนิวเมทัลนะมันวงแบบสำหรับผมมันคือ post grunge คือวงที่ได้อิทธิพลมาจากนิร์วาน่าคือไอ้พวกวงที่โหเป็นลูกนิร์วาน่าทั้งหลายอ่ะ post grunge ครับคือหลังจาก grunge machine head มีนิวเมทัลจ๋าๆชุดเดียว burning red ชอบมากวงนี้ไม่มีเล่นนะเพราะจริงแมชชีนเฮดมันไม่ใช่วงนิวเมทัลนะมันเป็นกรูปเมทัลมันทรัชเมทัลครับนิวเมทัลกับเมทัลคอร์ต่างกันยังไงยาวครับยาวมากครับมาที่ร้านมาคุยผมแล้วกันครับยาวไปครับขอโทษครับต่างกันมากครับอินเนอร์อยู่ปลายครับอยู่ปลายแน่นอนอินเนอร์นี่อยู่คือนิวเมทัลเนี่ยดังและขาลงกราฟขาลงนะครับขาลงนะว่าเราไม่ได้ค่าตัวแพงมากครับอย่าถามอันวันเด่นเดี๋ยวมีประเด็นครับเดี๋ยวไว้พูดคลิปอื่นเป็นวงวินเทจนะครับวงแล้วมันเด่นนี่ไม่ใช่วงเมทัลแต่วงวินเทจ Factory 81ครับนานูครับดัง1เพลงครับเพลงนานูครับตอนนั้นแกะเล่นด้วยครับเอาโทรครับมันดังเพลงเดียวครับเป็นวงยุค2ผมบอกว่ายุค2ยุคปลายมันคือดังมันจะดังแค่วงละเพลง2เพลงมันต่อยอดไม่ได้นะครับอยากดู Skinhead เนี่ยผมชอบมากรู้ป่ะผมเรียกมันว่าจาไมกันนิวเมทัลคนจาไมกาคือมันเป็นวงที่แบบนิวเมทัลมากแต่แบบหลังจากนิวเมทัลตายแบบหลับไปแล้วอ่ะเขาเล่นเนี่ยแรปกระจายลองมา YouTube หลังจากคลิปเสร็จ YouTube กันเลย Skindred SKINDRED ผมบังคับซิลิเมชีนแกะเล่นแล้วด้วยจัดไปแป๊บนึงหายว่ะ Ade ไม่ใช่นิวเมทัลครับ Ade คือ Ade เป็นวงยุคใหม่เนาะ Ade มันพูดเป็นหลายแนวอ่ะเดี๋ยวไว้ถ้าพูดถึงยุคเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาคุยกันเรื่อง Ade ผมไม่ได้บอกว่าคอนอันดับ1นะผมบอกว่าคอนเนี่ยคือส่วนตัวผมชอบคอนที่สุดแต่ว่าคอนไม่ใช่วงอันดับ1ของนิวเมทัลมันเป็นวงเริ่มเป็นวงแรกของนิวเมทัลเรียกอย่างนี้ดีกว่าวงที่เป็นนิวเมทัลวงแรกของโลกส่วน Slipknot เนี่ยก็กลางๆแต่ว่าณวันนี้ผมให้เขาเป็นดังกว่าคอนเยอะเลยมีแฟนเพลงเยอะมากนะครับเพราะงั้นถ้าเทียบความเจ๋งความชอบส่วนตัวมันเทียบไม่ได้โอเทปอยากดูตัวจริงหรืออยากดูคัฟเวอร์ครับระบุด้วยครับถ้าอยู่ดูคัฟเวอร์ต้องเป็นผู้หญิงร้องโอเทปถึงจะสนุกนะครับ Hollywood Undead ผมโพสไปแล้ววันนี้วงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทำหน้าที่ต่อยอดนิวเมทัลได้อย่างดีมากๆนะครับเป็นวงที่เอาแรปกับ
บล็อกเมทัลผสมกันได้แบบลงตัวมากลองดูฮอลลีวูดอันเดสนะครับอยากเห็นผมเล่นเพลงอยู่ตะโกนมาดูสิครับวันธรรมดานะพรุ่งนี้ไม่เล่นเพลงตัวเองเพิ่งคัฟเวอร์อย่างเดียววันอังคารกับวันศุกร์เอาโทรเล่นนะครับลองมาแล้วเขียนขอขึ้นมาอยู่ตะโกนเล่นให้นะครับเวสเกนมันครับใช่ไม่เถียงครับมัดเวนนิวเมทัลแน่นอนครับแต่เป็นยุค2แต่มัดเวนก็เป็นอีก1วงเป็นอีก1วงที่ถึงจะเป็นยุค2แต่ว่าทะลุทำแพงมาได้คือเราไม่ลืมไงมีหลายเพลงที่ดังไงเพราะว่าเอกลักษณ์มันมาเต็มมือเบสเก่งขนาดนั้นก็โอ้โหไม่ต้องพูดเลยครับว่าแต่ดังไม่ดังเพราะมือวงนี้ฝีมือสุดๆและนักร้องเคยมาที่ร้านนะมายืนดูผมเล่นเพลงดิกนะแชทแต่แชทเรนะครับสุดยอดมากคือเขามาเล่นวงเมืองไทยกับเฮลเย่เขาวิจารณ์ด้วยว่าเฮ้ยยูเล่นออกมาได้ดีมากเลยนะแต่ว่ายูลืมท่อนเนี่ยลงมาก็น่าจืดนะครับบอกยูลืมท่อนนะเพราะว่าไอ้ร้องตามอยู่ร้องตามแล้วว่ารู้สึกขาดท่อนมันนะหนึ่งเหมือนท่านไม่จำเป็นต้องแรปครับมีคนถามมาไม่จำเป็นต้องแรปไม่จำเป็นครับแต่แรปเหมือนผมบอกว่า 90% ของวงหนึ่งเหมือนท่านมันแต่แรปเพราะงั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องแรปนะผมพยายามนึกวงที่เป็นหนึ่งเหมือนท่านไม่แรป Disturb ไม่แรปไงเออแต่มันก็แรปนะจริงมันก็แรปเยอะนะอย่างหลายเพลงมันก็จะพูดแต่มันจะรับภาษาอะไรนี้ใน Disturb เนี่ยเออจะเจ๋งนะพูดถึง Disturb เนี่ยเป็นอีกวงที่เขาเรียกว่าถักแทงเพลงไงชัดเจนมากแล้วเขาอยู่ของเขาเนี่ยเขาก็จะดังปุ๊บขึ้นมาแล้วก็อยู่อย่างนั้นอ่ะตลอดไปไม่ลดไม่เพิ่มแต่ว่าเจ๋งมากผมเล่นเหมือนกันนะครับ Lost Romanson Lost Sentan Lost Paragon ไอ้ซินเชนก็เป็นกรันช์ที่วงนิวเบอร์เทิร์นหลายๆวงได้อิทธิพลมาแบบเยอะมากเดฟโทนเนี่ยไอ้ซินเชนเนี่ยให้อิทธิพลเดฟโทนเยอะมากนะครับเพลงแบบหลอนๆลอยๆนี่โอเคอันนี้ดีมากถามบอกว่านิวเมทัลวงไทยที่เจ๋งๆให้แนะนำนะเอาโทรพูดเล่นเอาโทรมันผมทำนิวเมทัลอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วเห็นหน้ากันบ่อยเบอร์หนึ่งตลอดการนิวเมทัลของเมืองไทยอีโบล่าอยู่แล้วอีโบล่าใครที่ไม่ทันอีโบล่าพี่ๆอีโบล่ายุคแรกๆอ่ะไปหาฟังสองสามชุดแรกใต้ดินโอ้จะบอกเลยว่าแบบสุดมากอีโบล่านะครับอาจจะมีตลอดการกล้วยไทยพีเอสกับทีมงานเขาก็อยู่มาก่อนผมอีกกล้วยไทยเนี่ยก็สุดยอดเควกกับเพื่อนกันกินนอนมาด้วยกันสมัย10กว่าปีที่แล้วครับวงนี้ก็เก่งเหมือนกันอีกเยอะอุ๊ยขอโทษนะพี่ๆเพื่อนๆท่านนึงไม่ออกอ่ะพอดีมันเหนื่อยมันเบลอนะแต่มีอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนึกออกผมจะโพสต์บอกแล้วครับอย่างนี้ดีกว่าแม็กซ์คาวาเดล่ามาทำโทรฟลายพอนิวเมทัลมันมาโรสโรเบนสันก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะครับซาวนิวเมทัลล้วนๆเป็นนิวเมทัลถ้าตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ยุคหลังเขาก็เริ่มแปลงกลับไปเป็นซูเปอร์จูราแล้วไงมันก็แต่ไม่ใช่นิวเท่าไหร่แล้วแต่ยุคแรกอ่ะมันนิวเมทัลแน่นอนดับสเต็ปไม่เกี่ยวอะไรกับนิวเมทัลครับมันแค่อย่างวงคอนกับวงอื่นๆเอาดับสเต็ปมันโลเยอะไงเป็นเพลงอิเล็กทรอนิกส์ที่โลมันเยอะที่ต่ำมันเยอะเอามาผสมแล้วมันลงตัวกันนิวเมทัลไม่มีอะไรกว่านั้นนะครับคอฟวงคอฟนะครับเอกตู่นะครับเพื่อนผมนะครับวงนี้ก็นิวเมทัลนะครับวงนี้เลี้ยงลูกครับเอกเลี้ยงลูกแล้วครับจากซาวด์นิวเมทัลไทยวงที่บุกเบิกขึ้นมาเริ่มแรกช่วงปี2000และพีคสุดตอนปี2004จริงป่ะครับก็น่าจะใช่ประมาณนั้นนะคือพี่ๆโบราออกอัลบั้มชุดแรกเนี่ยก็ประมาณ2000แหละน่าจะ 2000-2001 ไม่เกินนะครับยุคนั้นน่ะชุดเป็นอัลบั้มนิวเมทัลยุคแรกสมัยนั้นคนไทยเรียกนิวเมทัลว่าอะไรรู้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมลองโค้ดหน่อยผมยังไม่เฉลยสมัยนั้นน่ะยุคแรกเลยของนิวเมทัลเนี่ยพวกอีโบล่ายุคสมัยที่มีวงคัฟเวอร์คอนเล่นกันทีสติ้งเล่นคัฟเวอร์คอนเนี่ยเขาเรียกนิวเมทัลว่าอะไรนิวเมทัลยังไม่เข้ามาเมืองไทยมีคำหนึ่งลองบอกมาครับผมว่าเพลงโอ้ยอ่านไม่ทันแล้วเนื้อกับหนังไม่ใช่ครับถูกต้องครับมาแล้วครับถูกต้องครับมากันฮาร์ดคอร์ครับสุดยอดครับแสดงว่าพวกคุณแก่เหมือนผมครับทันนะครับฮาร์ดคอร์ครับสมัยนั้นคือเด็กฮาร์ดคอร์ซึ่งมันผิดมากไงฮาร์ดคอร์มันมีมาก่อนนิวเมทัลอีกพวกฮาร์ดคอร์วงแนวไหนอ่ะวงดังสุดคือเฮดบรีด
ฮดบีดดังสุดแล้วชัดๆเลยฮาร์ดคอร์ไม่ใช่นิวเมทัลมันคนละอย่างเลยนะครับอ่ะพอดีกว่ายังไงเจอกันใหม่นะครับมีอะไรอย่าลืมติชมแนะนำรีวิวได้หมดยอมรับคำชาวร็อกเราเปิดการคุยอย่างเงี้ยก่อนจากไปขอพูดอย่างนึงคุยอย่างเงี้ยนะครับยังไงเหมือนว่ามีคนมาสัมภาษณ์ผมแล้วกันโดยไม่มีพิธีกรแต่ว่าทุกคนลุมสัมภาษณ์ผมอ่ะเออชาวร็อกลุมสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ผมก็จะพยายามตอบพยายามคุยเนาะจะได้แบบว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็เราเหมือนพี่น้องกันครอบครัวเดียวกันนะชาวร็อกมันมีบ้านแค่หลังนี้หลังเดียวตอนนี้มา29ปีเนี่ยเพราะงั้นต้อนรับทุกคนแล้วก็หวังว่าจะเจอทุกคนพรุ่งนี้แล้วก็มาต่อๆไปนะครับแวะเวียนกันมาชอบแนวไหนลองดูที่ cover photo cover photo เราอัปเดตทุกวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นะครับว่าจะวงอาทิตย์นี้วงนี้เล่นวันไหนเล่นแนวอะไรนะครับลองดูแล้วกันแต่ไม่ผิดหวังแน่นอนวงที่ร็อกผับนะครับอันนี้การันตีนะครับยังไงไปแล้ววันนี้พรุ่งนี้เจอกันเนาะผมสภาพจะไม่เป็นอย่างนี้นะจะเหงื่อเยอะมากแล้วก็จะเหนื่อยนะครับแต่ยังไงเราเจอกันคุยกันได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ